สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับชมพู่พัชชาและน้องพีนพิชยาพรในช่วงของนครฮิวใจนะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะแบบนี้นะคะให้ทุกท่านลองมองภาพตามถ้าหากว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าในเมืองใหญ่ๆเราจะเห็นว่าเวลาที่ผู้ปกครองไปส่งเด็กๆเนี่ยนะคะเห็นทั้งรถยนต์ทั้งรถใหญ่ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะคุณผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ชินตาแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เกิดการจราจรที่ค่อนข้างคับข้างพอสมควรในช่วงเวลาไพร์มไทม์คำถามคือแล้วความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะสามารถมั่นใจได้ไหมคะว่าในทุกๆวันเราจะมีความปลอดภัยจากบ้านไปจนถึงโรงเรียนเนี่ยเราจะปลอดภัย 100% หรือเปล่าทีนี้ตัดภาพมาที่ท้องถิ่นค่ะตามต่างจังหวัดผู้บอกได้เลยทุกคนน่าจะเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนมอเตอร์ไซค์ห้างใช่ไหมคะแล้วก็พาน้องๆเนี่ยซ้อนท้ายหลังบางคนซ้อน3บางคนซ้อน2บางคนอาจจะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกหรือบางที2แถวพ่วงข้างค่ะคือทุกอย่างมันเป็นภาพชินตาแต่มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องถูกใช่ไหมคะเราจะพูดเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของเด็กรวมถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะต้องมีให้กับเด็กๆในการไปส่งกับโรงเรียนด้วยใช่ไหมน้องพรีใช่ค่ะลองนึกดูนะคะถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ใกล้เนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ไกลๆนะคะความเสี่ยงก็อาจจะมากขึ้นซึ่งหากว่าดูจากสถิตินะคะย้อนหลังของกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็ระบุว่า10ปีที่ผ่านมานะคะมีเด็กไทยค่ะอายุตั้งแต่10ถึง19ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะมากกว่า 26,000 คนหรือว่าเฉลี่ย 2,000 กว่าคนต่อปีเลยนี่คืออนาคตของชาตินะคะที่เราจะมองข้ามไม่ได้ในการที่จะช่วยกันดูแลพวกเขาค่ะและนี่ยังไม่รวมถึงนะคะว่าเราพูดกันเรื่องของกรณีทัศนศึกษากันบ่อยนะคะแต่จริงๆแล้วอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะหาแนวทางออกกับเรื่องนี้จะทำยังไงนะคะให้การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนหรือว่าการสัญจรของเด็กและเยาวชนอยู่ในความปลอดภัยนะคะพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีชัยรสค่ะคณะทำงานสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะคะและรองศาสตราจารย์ดร.วิรศักดิ์ฮัดดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเด็กเดี๋ยวนี้เราเห็นตามหน้าข่าวเยอะนะคะทั้งสองท่านว่าจริงๆแล้วเด็กเล็กเนี่ยบางทีตกรถบางทีประสบอุบัติเหตุหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าในรถตู้ใช่ค่ะอันนี้เยอะมากคุณพ่อคุณแม่คือเขาก็อยากได้ความมั่นใจอยากได้ความปลอดภัยเหมือนกันมองภาพย้อนกลับไปแล้วกันมองถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ก่อนนะคะถ้าเทียบกับในอดีตถามผู้ช่วยศาสตราจารย์จุนีถ้าเทียบกับในอดีตตอนนี้เนี่ยคิดว่าเรื่องของความปลอดภัยของทั้งเด็กและผู้ปกครองที่จะพาเด็กไปส่งโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะเราต้องตระหนักเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างคะอาจารย์ตอนนี้คือตอนนี้เราต้องยอมรับว่าทุกคนอยากให้ลูกไปโรงเรียนทุกคนไม่ว่าอยู่ไหนพยายามเอาลูกไปโรงเรียนแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เด็ก10ปีขึ้นไปนะคะคุณพีนตอนนี้เด็ก3ขวบ2ขวบครึ่งไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ใช่เดินไปเหมือนกันเพราะสถิติของเด็กเนี่ยเวลาวัดออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครจำแนกออกมาชัดเจนแต่ว่ามันอาจจะเรื่องเล็กๆคราวนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็คือ1ทุกคนต้องไปโรงเรียนทุกคนต้องไปโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็กด้วย2ก็คือว่าระบบของการจัดการเราจะพบว่ารถจำนวนมากไม่มีคุณครูไปด้วยใช่ค่ะทำไมก็ต้องย้อนไปดูปัญหาว่าไม่ได้มีโอกาสที่ให้โรงเรียนจัดการได้โรงเรียนก็มีหลายกระทรวงเกี่ยวข้องแล้วก็มีทั้งอำนาจหน้าที่ที่อาจจะไม่ได้ให้ค่ะซึ่งเดี๋ยวท่านนายกคงพูดให้ชัดอบต.เทศบาลอบจ.ไม่สามารถจัดรถรับส่งนักเรียนได้สองก็คือเป้าหมายของโรงเรียนขนาดเล็กมีการยุบโรงเรียนด้วยเรื่องใหญ่มากเลยพอยุบโรงเรียนก็คือเด็กต้องเดินทางไกลมากขึ้นหรือเด็กมีโรงเรียนน้อยเด็กต้องข้ามจากหมู่บ้านไปถึงอำเภอกระทั่งไปเรียนที่จังหวัดเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดกระบวนรถรับส่งนักเรียนได้อย่างเป็นระบบแล้วโรงเรียนอยู่ไกลกระบวนการนี้จึงเกิดภาวะที่เราไม่สามารถจัดการได้แต่อยากแทรกไว้นิดนึงเราเริ่มได้ตั้งแต่หนึ่งช่วยเด็กให้รู้ผู้ปกครองโรงเรียนแต่ว่ามันยังมีโครงสร้างกฎหมายใหญ่ๆรวมทั้งการจัดการของรัฐที่เกี่ยวข้องอันนี้แบบเกริ่นไว้นะคะว่ามันมีหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราต้องไม่โทษคนใดคนหนึ่งเช่นไม่โทษแต่คนขับรถก็ไม่ได้ไม่ได้คือจริงๆมันหลายภาคส่วนมากอยากให้คุณผู้ชมลองนึกภาพของต่างประเทศนะน้องพีนที่มันจะมีรถโรงเรียนใหญ่ๆสีเหลืองใช่ไหมเราจะไม่ค่อยเห็นคุณพ่อคุณแม่เขาไปส่งที่โรงเรียนสักเท่าไหร่เราจะเห็นภาพอย่างในหนังเนี้ยก็จะโบกมือบ๊ายบายผ่านที่หน้าบ้านแล้วแต่ว่าเขาวางใจได้ว่าไปถึงรถโรงเรียนแล้วจะได้รับการรับส่งอย่างปลอดภัยด้วยหนึ่งก็คือเรื่องของพาหนะที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมเรื่องการจัดการภายในรถเองนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติย้อนกลับมาในประเทศไทยนะคะพี่ชมพู่อาจารย์ทั้งสองท่านว่าหนึ่งคือถ้าพูดคำว่ารถโรงเรียนใครเป็นคนจัดการรถโรงเรียนเราก็จะเข้าใจว่าเป็นโรงเรียนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนไหนเขาไม่มีความพร้อมล่ะในการจัดการเราจะทำอย่างไรนะคะบางโรงเรียนเนี่ยเด็กๆก็อาจจะต้องเดินทางด้วยตัวเองขึ้นขนส่งมวลชนด้วยตัวเองแต่นั้นก็นำมาสู่ความเสี่ยงอันมากมายทีนี้หลายโรงเรียนที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆแม้แต่ตำบลเองนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าแล้วอบต.เนี่ยมีส่วนร่วมยังไงหรือไม่ในการที่จะช่วยเข้ามาจัดการสามารถทำได้ไหมหรือมีความท้าทายอะไรในเวลานี้คะคือจริงๆแล้วนะของอบต.ท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ใช่อบต.อย่างเดียวนะครับคือจริงๆนะเขามีความพร้อมนะที่จะจัดระบบการศึกษานะครับเพราะว่าเด็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนก็อยู่ในพื้นที่ของอบต.ทั้งนั้นเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะไปบริหารจัดการมันทำไม่ได้เพราะไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับนะฮะเพราะว่าแม้แต่ว่าเราจะทำเรามีงบประมาณแต่เราจะไปบริหารไปดำเนินการอุดหนุนช่วยเหลือโรงเรียนมันก็ช่วยเหลือไม่ได้หมายถึงอำนาจหน้าที่อย่างเงี้ยเหรอคะครับไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นท้องถิ่นดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนทุนทางเรื่องไฟฟ้าประปาแต่เรื่องระบบการศึกษานี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นของกระทรวงศึกษาธิการท้องถิ่นก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีอำนาจในบริหารจัดการแล้วก็พยาก็ขอโอนมาได้ไหมแต่บางโรงเรียนนะครับเขามีความพร้อมเขาอยากจะมากับอยู่ท้องถิ่นเขาก็มาแต่อาศัยความสมัครใจแต่บางแห่งนะท้องถิ่นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันตั้งโรงเรียนเองเลยนะฮะแล้วก็บริหารจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเนี่ยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงที่สำคัญเจ้ากระทรวงเป็นสำคัญแล้วก็อบต.เนี่ยอยู่กระทรวงมหาดไทยทั้งสองกระทรวงเจ้ากระทรวงเนี่ยคุยกันให้เรียบร้อยซะนะว่าการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณเนี่ยนะฮะทำอย่างไรที่จะต้องดูแลโรงเรียนดูแลเด็กตรงนี้ให้สามารถที่จะเป็นไปตามระบบการศึกษาที่เป็นมาตรฐานดังเช่นต่างประเทศเขาได้ผมก็ดูแล้วก็รู้สึกแบบเห็นโรงเรียนบอกว่าโอ้โหไม่มีงบประมาณต้องไปทอดผ้าป่าให้โรงเรียนประจำผ้าป่าการศึกษาไปอะไรต่างแล้วก็เอาพระมาแล้วก็เอาเงินที่ได้มากก็ยกให้โรงเรียนอะไรเอ๊ะระบบการศึกษาพอประเทศไทยเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนะถ้างั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมกระทรวงศึกษาธิการครับท่านเจ้ากระทรวงครับกระทรวงมหาดไทยครับทำยังไงให้ท้องถิ่นนะเขามีบทบาทในเรื่องนี้เพราะว่าลูกหลานของเขาอยู่ในท้องถิ่นนะฮะเขาก็อยากจะให้ลูกหลานของเขาเนี่ยเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเด็กดีเป็นที่พึ่งของสังคมของประเทศชาติได้เพราะอนุพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในท้องถิ่นทั้งหมดเลยแต่เราเขาไม่มีอำนาจหน้าที่ดังนั้นการกระจายอำนาจเนี่ยขอให้เข้ามาอย่างเต็มที่เถอะครับคือคีย์เวิร์ดเนี่ยการกระจายอำนาจเลยนะคะเพราะว่ามันนำมาสู่เรื่องของการกระจายงบประมาณในการบริหารจัดการด้วยทีนี้คำว่าไม่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยแต่มีความสมัครใจอยู่บ้างแปลว่าถึงกับห้ามไหมคะทำแล้วผิดไหมคะผิดครับผิดเลย ผิดเลยพอเราไปทำเนี่ยนะไม่มีกฎหมายรองรับไม่ใช่อำนาจหน้าที่คือจะเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณในทางที่มีชอบใช้ได้ด้วยซ้ำกลายเป็นว่าอบต.เนี่ยเดี๋ยวจะรับภาระถูกสตง.ก็มาเรียกเงินคืนสองเป็นจุดนี้ข้าราชการโดนสอบสวนทางวินัยนี่ไงคำถามเลยค่ะทั้งหมดเนี้ยเคยชงเข้าครม.หรือเคยมีนักการเมืองท้องถิ่นนำเรื่องประเด็นนี้เข้าสู่สภาบ้างหรือยังคะคือยังครับคือตอนนี้ทาง3สมาคมอบต.แห่งประเทศไทยอบจ.แห่งประเทศเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะประสานงานอาจารย์สุนีซึ่งดูแลเกี่ยวเรื่องนี้นะฮะว่าเราจะมาช่วยกันให้มันตกผลึกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่มันคาราคาซังอยู่ในปัจจุบันนะฮะอยากให้มันเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นเกิดประโยชน์กับประชาชนเกิดประโยชน์กับลูกหลานของเราให้มันได้ปัญหาต่างๆทุกอย่างเห็นไหมในโรงเรียนบางทีเนี่ยนะเรื่องไฟไหม้เรื่องอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างถามว่ากระทรวงศึกษาธิการคุณครูสามารถทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยของท้องถิ่นนะครับที่ในการที่จะไปซ้อมเรื่องการดับเพลิงที่ไปซ้อมนู่นซ้อมนี่ทุกสิ่งอย่างท้องถิ่นทำทุกอย่างทั้งหมดเลยครับ
พราะอะไรและที่สำคัญที่สุดนะครับท้องถิ่นเองครูไม่มีแล้วก็อุดหนุนงบประมาณไปจ้างครูพิเศษให้กับโรงเรียนได้อีกเนี่ยคือมันอาจจะมีโอกาสที่มากกว่านั้นไปด้วยถ้าเกิดว่ามอบหมายอำนาจหน้าที่มาให้กับทางท้องถิ่นด้วยนะคะทีนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อเสนอร่วมกันที่เห็นพ้องต้องการกับภาคประชาชนซึ่งอาจารย์สุนีเองก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้เห็นว่าวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการจัดเวทีนะคะในการที่จะพูดคุยถกเถียงหรือว่าหาแนวทางเป็นยังไงบ้างคะเราพอที่จะเห็นทำลายหรือว่าโอกาสในการเดินหน้าเรื่องนี้บ้างคือเนื่องจากเราเนี่ยเป็นคณะทำงานเคลื่อนเรื่องสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทั่วประเทศมีเครือข่ายอยู่400กว่าองค์กรเราก็เห็นปัญหาแล้วว่าเหมือนท่านนายกพูดเนี่ยศูนย์เด็กเล็กก็ตำบลหนึ่งยกตัวอย่างตำบลหนึ่งมี10กว่าหมู่บ้านอาจจะมีศูนย์เดียว2ศูนย์ในการเดินทางใช่ไหมคะหรือเราเห็นสภาพรถ2แถวที่ต้องไปหรือมอเตอร์ไซค์ที่คุณชมพู่พูดคราวนี้เราก็เลยร่วมกันจัดงานว่าเรื่องทัศนศึกษาที่เกิดไฟไหม้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเราคิดว่าควรจะทำให้สังคมเห็นภาพว่ามันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจัดร่วมมือกันกับหลายองค์กรรวมทั้งเชิญท่านจากนายกสมาคมอบต.จากเทศบาลแห่งประเทศไทยแล้วก็เชิญนักวิชาการองค์กรผู้บริโภคเชิญมูลนิธิที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเด็กแล้วก็มาจัดกันเราเสนอ3เรื่องอันแรกก็คือเราบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยถ้าดูในรูปนะคะ1ก็คือเด็กๆต้องรู้จักว่าจะป้องกันตัวเองยังไงเด็กๆจะรู้กฎจราจรได้ยังไงเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากเนี่ยเด็กๆเสร็จแล้วเราก็เล่านิทานมีเล่านิทานพอดีเรามีนิทานใหม่ออกมาจากมูลนิธิอีกเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านก็มาเปิดตัวนิทานว่าด้วยเรื่องคุณจะปลอดภัยยังไงถ้าคุณจะพาลูกไปทะเลเด็กๆก็สนุกกันมากเนี่ยเด็กประมาณ 4-5-6 ขวบค่ะมาจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะคะก็ให้เขาได้จับต้องให้เขาได้ฝึกด้วยตัวเองสองก็คือคุณครูก็จะต้องรู้กระบวนการก็มีคุณครูมาเล่านิทานคุณครูมาสอนกฎจราจรเสร็จแล้วเราก็ยกระดับขึ้นไปด้วยการเป็นเวทีเสวนาเสวนานี้ก็จะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าพูดถึงสถิติซึ่งมากกว่าแค่10ขวบใช่เดี๋ยวพิงขออนุญาตเพิ่มเติมที่อาจารย์กล่าวถึงนะคะอย่างเด็ก0ถึง6ปีก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะเฉลี่ยเนี่ย 1,155 คนซึ่งก็เป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะและจริงๆเนี่ยอายุเท่านี้เนี่ยน้องๆยังดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่มันจะเกิดอุบัติเหตุกับเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกทั้งนั้นแต่ต้องบอกว่ากิจกรรมที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้น่าสนใจเด็กๆดูจากในภาพนี่เด็กๆฝึกตัวเองก่อนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศงานกันสักหน่อยนะคะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้มีการร่วมงานกันกับหน่วยงานใดบ้างแล้วก็บรรยากาศที่น้องๆไปร่วมกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างไปชมภาพกันค่ะโอเคประมาณ4นาทีครึ่งนะคะจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะเราเน้นกระบวนการพัฒนาเด็กผ่านการเล่นค่ะวันนี้ก็เลยมาจัดมุมเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์จำลองบนท้องถนนค่ะให้เด็กๆเห็นยานพาหนะหลายแบบอาจจะผ่านของเล่นที่มาจากของเล่นรอบตัวเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจากลังกระดาษหรือว่ารถลากไม้ต่างๆค่ะเพราะว่าอยากให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นพอเขาได้ลองเล่นกับรถบนท้องถนนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ค่อยให้ข้อมูลเนื้อหาในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับเด็กๆเด็กๆก็จะจำได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาได้ลองเล่นมาแล้วแล้วก็ได้ลองสัมผัสมาแล้วว่าถนนเป็นแบบนี้ถ้าจะข้ามถนนจะต้องข้ามยังไงให้ปลอดภัยและถ้าอยู่บนยานพาหนะจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ชนกับเพื่อนคนอื่นผ่านกระบวนการเล่นค่ะจริงๆกระบวนการเรื่องการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กอะค่ะเรามพดเนี่ยทำมานานแล้วแล้วก็ใช้กระบวนการเล่นผ่าน Play Worker ซึ่งอบรมผ่านคุณครูค่ะจริงๆเนื้อหาเรื่องนี้สามารถที่จะสอดแทรกในโรงเรียนหรือว่าโดยเฉพาะเล็กกว่านั้นก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยสำคัญมากๆที่ถ้าเกิดคุณครูใช้กระบวนการเล่นแล้วก็ไปถ่ายทอดให้เด็กเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทางมพดทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คุณครูก็จะเป็นคนถ่ายทอดซึ่งถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วน่ะเขาจะมีความสุขสมองเปิดแล้วก็สิ่งที่เขาได้เรียนรู้เขาจะจดจำได้ดีขึ้นไม่ว่าเราจะสอนเรื่องความปลอดภัยเรื่องการระมัดระวังตัวหรือแม้กระทั่งทักษะการเอาตัวรอดต่างๆค่ะที่เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นได้ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเราอยากให้เด็กๆเนี่ย
ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของรถไม่ว่าจะเป็นรถชนิดไหนทั้งมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์รถบัสขนาดใหญ่อย่างที่เจอสถานการณ์มาแล้วเนี่ยอยากให้เด็กๆรู้ว่าถ้าอยู่บนรถเขาจะดูแลตัวเองยังไงให้ปลอดภัยเขาจะอยู่ส่วนไหนเขาจะขอความช่วยเหลือจากใครแล้วก็ระมัดระวังตัวยังไงซึ่งพอเด็กๆได้เล่นแล้วเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเด็กๆเด็กๆก็จะพูดว่าถ้าอยู่บนรถเขาจะไม่ยื่นมือออกมาข้างนอกเพราะว่าถ้ายื่นมือออกมานอกตัวรถก็จะเป็นอันตรายอันนี้คือทักษะที่เกิดขึ้นของเด็กเองผ่านการเล่นค่ะขับรถปลอดภัยไปเที่ยวทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาเพื่ออยากให้เด็กๆอนุบาลเนี่ยได้มีความปลอดภัยเมื่อใช้รถโรงเรียนครับเพราะเราเห็นข่าวเด็กๆเนี่ยติดอยู่บนรถตู้แล้วก็ด้วยความที่เป็นอาจารย์ที่สอนนักศึกษาราชภัฏจันทร์เกษม เราจะมีลูกศิษย์เนาะที่เป็นนักศึกษาประถมวัยที่จบไปเป็นครูอ่ะเราก็จะบอกเขาว่าอยากให้เขาระวังลืมอะไรก็ลืมได้ลืมส่งการบ้านครูก็ลืมได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมเด็กไว้บนรถตู้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ให้มาเขียนเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเราออกแบบมาให้เหมือนเด็กเนี่ยได้เป็นคนขับรถเลยเป็นหนังสือนิทานที่จับแล้วเหมือนเด็กๆเนี่ยจะเป็นคนขับรถไปได้แล้วก็เด็กๆจะได้เห็นป้ายสัญญาณจราจรเห็นรูปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กนะครับเพราะรูปก็จะเล่าเรื่องด้วยภาพต่างๆนอกเหนือจากป้ายสัญลักษณ์ต่างๆในการเดินทางเนี่ยเด็กจะได้เรียนรู้เห็นความปลอดภัยในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยสายรัดนิรภัยสิ่งต่างๆเนี่ยมันประกอบกันทั้งเรื่องและรูปเพื่อให้เห็นความปลอดภัยในทุกมิติครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยที่สำคัญเลยเด็กมีความเข้าใจอย่างเดียวก็ไม่พอเด็กยังต้องได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองหรือคุณครูผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนั้นสิ่งที่สำคัญคือเรากำลังทำงานปลายทางคือให้เด็กดูแลตัวเองด้วยเนาะแต่ที่สำคัญคือเขายังต้องการได้รับการปกป้องดูแลนะครับในวัย0-7 ปีแรกของชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมีสำนึกอยู่เสมออย่างเช่นการไม่ปล่อยเด็กไว้ตามลำพังบนรถแม้แต่เวลาแป๊บเดียวในชั่วขณะเดียวอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเรายังอยากให้เด็กเนี่ยอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองของผู้ใหญ่ให้ปลอดภัยมากกว่าก็เป็นบรรยากาศการเรียนรู้แบบ active learning นะคะที่ชวนเด็กๆค่ะแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็กเองแต่เขาก็สามารถที่จะทำความเข้าใจเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการเรียกว่าอยู่ในท้องถนนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแบบนี้ได้ด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเป็นการใช้เรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ถามทางท่านนายกบ้างค่ะว่าถ้าพูดถึงอบต.นะคะอบต.เองก็ตามถ้าเกิดว่าจะเข้ามามีส่วนในการที่ช่วยบริหารจัดการคิดว่าหลังจากนี้เราต้องทำอะไรยังไงบ้างคะคือเบื้องต้นนะปัจจุบันเราก็ทำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทำโดยที่เท่าที่ทำได้อย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยในการข้ามถนนเราก็พยายามที่จะทำทางม้าลายแล้วก็ให้ทางอปปร.ทางเทศกิจนะครับไปช่วยดูแลในเรื่องการข้ามถนนในหน้าโรงเรียนพื้นที่โรงเรียนบ้างครับแล้วก็ส่วนไหนที่เราสามารถที่จะใช้งบประมาณในการที่จะหนุนเสริมให้ทางโรงเรียนสามารถที่จะไปได้เราก็ทำนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกนะครับว่าในระยะยาวที่เราอยากจะทำนั่นก็คือว่าทางกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยมันต้องมาพูดคุยกันนะครับว่างบประมาณที่ส่งมายังกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนต่างๆทั้งหมดนี้นะฮะถ้าสมมติว่ามันมี100%นะครับแบ่งกันได้ไหมกระทรวงศึกษาธิการ50%มหาดไทยอีก50%ส่วนของมหาดไทยนั้นให้อำนาจของท้องถิ่นนะที่ดูแลเนี่ยสามารถที่จะอุดหนุนส่งเสริมให้ไปได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอย่างท่านนายกเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นนายกสมาคมแล้วนะคะท่านยังเป็นนายกอบต.คลองสามที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีด้วยในเรื่องการจัดการในพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมีอะไรที่เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้บ้างพอจะแชร์ได้ไหมคะคือตอนนี้ที่คลองสามเนี่ยมีทั้งหมด4โรงเรียนนะครับมี4โรงเรียนตอนนี้นะฮะคือเนื่องจากว่ามีประชากรในตำบลคลองสามเนี่ยนะมากที่สุดในประเทศไทยนะมีประชากรนะในตำบลเดียวนะมีประชากรนะมีสิทธิการเลือกตั้งประมาณ 90,000 คนประชากรแฝงประมาณ 300,000 คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเป็นอบต.ที่ใหญ่ดังนั้นเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียน4โรงเรียนนี้ตรงนั้นให้ได้นะครับโดยที่
เอาคุณครูเอาผอ.มานั่งมาคุยกันว่าเราจะช่วยกันอะไรยังไงในการแก้ไขปัญหาเรื่องโรงเรียนเยอะนะและไม่มีครูเราก็หนุนจ้างครูให้อันนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ที่เขาพอให้ได้บ้างแล้วถ้าเป็นประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุล่ะคะป้องกันกันเรื่องอุบัติเหตุนี่คือตอนนี้เราก็พยายามที่จะรณรงค์นะฮะไปอบรมให้กับที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนทั้งหมดนะครับนอกจากที่2ก็คือว่าโรงเรียนที่รับส่งนะโดยเฉพาะของอบต.ของ3เนี่ยนะฮะที่มีรถตู้ที่มาส่งทุกวันทุกวันทุกวันนี้นะครับเราจะต้องให้คุณครูนะฮะนะไปตรวจรถเลยฮะพอส่งเด็กนักเรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดท้ายเปิดหน้านะฮะสำรวจให้หมดทุกมุมนะฮะนะแล้วเสร็จแล้วค่อยปล่อยไปนะครับนี่คันนี้เป็นรถเอกชนนะแต่ว่าเป็นของเอกชนนะแต่ว่าเราเพียงแต่ว่าขอความร่วมมือเขานะครับนะให้ดำเนินการตามนี้นะแล้วก็การไปอบรมสัมมนาก็เช่นเดียวกันนะครับพอเกิดเหตุเรื่องนั้นนะครับจริงๆแล้วของอบต.สามจะมีการเอาเด็กนะฮะเขาเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นครับนะคือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับไปดูงานในที่สวนนงนุชนะฮะแล้วก็ไปอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความใจว่าการที่เราจะฝึกเด็กนะฮะมันต้องทั้งผู้ปกครองทั้งโรงเรียนต้องมามันต้องมาด้วยกันแล้วก็วัดนะอบรมเรื่องคุณธรรมศีลธรรมก็ต้องมาร่วมกันแต่พอเกิดเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้นะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยชะลอไปก่อนนะครับนะฮะเพราะว่ามันก็เขาเรียกว่ามันยังมีจุดหนึ่งที่มันยังเขาเรียกว่ายังทำให้ผู้ปกครองอาจจะเกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วเราก็ต้องมีการเผาๆไปก่อนที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพใหญ่คือแน่นอนว่าการจัดการเราตอนนี้พยายามขับเคลื่อนแต่มันมีบางอย่างที่เราไม่สามารถก้าวล่วงเข้าไปทำได้เอาแน่นอนคือเรื่องของข้อบทกฎหมายอำนาจหน้าที่เราอาจจะทำไม่ได้แต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้งบประมาณที่ใช้เนี่ยมันเป็นส่วนของเราเองด้วยถูกใช่ไหมคะเป็นของท้องถิ่นล้วนๆเลยครับโอ้โหแสดงว่าคือถ้าเงินจากทางภาครัฐเองที่บอกว่าอย่างกระทรวงศึกษาธิการหรือว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องมีการรอแก้กฎหมายก่อนหรือมาร่วมกันก่อนถึงจะสามารถปันเงินงบประมาณส่วนนั้นมาใช้ได้ใช่ค่ะโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าอย่างอบต.ที่คลองสามเนี่ยอาจจะเป็นอบต.ใหญ่ที่มีงบประมาณเยอะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอบต.อื่นๆทั่วประเทศที่บางพื้นที่อาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะแบบนี้แม้ว่าเขาจะอยากทำเขาก็ทำได้ยากทำไม่ได้ใช่ค่ะและอย่างที่อาจารย์จัดงานเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันอาจารย์คะคืออย่างมูลนิธิที่มานี่เป็นมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเอกชนของเอกชนทั้งหมดไม่ได้เงินจากรัฐใช่ไหมคะได้จากเงินบริจาคล้วนๆแต่ว่ามีเด็กหลายร้อยคนที่ต้องดูแลรับตั้งแต่6เดือนขึ้นมาจนถึง6ปีเก็บเงินวันละ30บาทพอได้มาช่วยแต่ว่าอยากให้เห็นภาพนี้ค่ะว่าพอเรานึกถึงกรุงเทพนึกถึงเมืองใหญ่อบต.ขนาดใหญ่เนี่ยเราลองนึกถึงภาพคนบนดอยอยู่บนเขาซึ่งเด็กก็ต้องเดินทางลงเขาซึ่งอันนั้นจัดการยากมากขึ้นอีกถ้าไม่กระจายอำนาจเพราะว่าอบต.บางแห่งเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเขาก็พยายามรถรับส่งนะคะกฎระเบียบมันเอื้ออย่างนี้เขาบอกว่าสำหรับเด็กจนด้อยโอกาสให้จัดรถรับส่งได้โจ๊กไหมแล้วไอ้เด็กที่มันฐานะต่างกันมันจะขึ้นรถมาด้วยกันได้ไหมยกตัวอย่างแต่การมีรถรับส่งที่ดีหรือว่าจัดระบบอย่างท่านนายกพูดเนี่ยก็คืออย่างน้อยมาจัดระบบร่วมกันมันจะทำให้อาจจะถ้าจัดรถรับส่งคือมีคุณครูไปกับรถซึ่งเด็กเนี่ยควรจะไปกับรถโดยเฉพาะเด็กเล็กเราพูดเด็กเล็กมากหน่อยเพราะเด็กโตเนี่ยก็จัดระบบอีกแบบนึงเพราะเด็กเล็กเนี่ยก็คือมีครูดูแลรับส่งเพราะว่าน้องยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้าไม่ให้โรงเรียนมีรถรับส่งแล้วไม่กระจายทั้งงบประมาณมาอบต.เล็กๆเขาก็ทำไม่ได้ก็ต้องไปเก็บเงินจากผู้ปกครองอยู่ดีสมมตินะคะอันที่สองก็คือว่ากระบวนการที่จะต้องร่วมมือกันเนี่ยมันอปทเนี่ยมีประมาณเฉพาะเด็กเล็กนะท่านนายกมีประมาณ 18,000 แห่งทั่วประเทศโรงเรียนอนุบาลระดับประถมขึ้นไปเนี่ยของกระทรวงศึกษามีประมาณ 30,000 แห่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนึกถึงความปลอดภัยบนท้องถนนต้องนึกมากๆหมวกกันน็อกเด็กเนี่ยที่พูดกันในเวทีเสวนาหมวกกันน็อกเด็กที่มีคุณภาพมีน้อยมากและแพงมากเพราะฉะนั้นนโยบายที่เราคุณชมพู่พูดถึงเด็กขี่มอเตอร์ไซค์เยอะพ่อแม่ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะเอาจะทำยังไงแค่เรื่องเล็กๆหมวกกันน็อกที่แพงมากบางคนก็บอกว่าควรจะมีนโยบายให้มีหมวกกันน็อกแจกและหมวกกันน็อกที่มีคุณภาพนะไม่ใช่หมวกกันน็อกแบบใส่เล่นไม่ได้นะใช่อันนี้เป็นตัวอย่างรถสองแถวยังไงต่างจังหวัดเขาไม่สามารถมีรถสีเหลืองโก้ๆแบบนั้นได้แต่ว่ารถสองแถวเนี่ยจะทำยังไงที่เข้าไปมีส่วนเกื้อหนุนเขาไม่ใช่ไปจับผิดเขาอย่างเดียวหรอกเนาะเพราะว่าบ้านนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกรถจะมานั่งรถตู้หรูๆก็ไม่มีมันก็ต้องนั่งรถสองแถวแต่สองแถวแบบไหนที่มี
ทำให้มันปลอดภัยมากขึ้นสภาพรถการจัดการแล้วก็ทำยังไงให้แต่ดีที่สุดเนี่ยทำยังไงให้คุณครูสามารถดูแลได้ผู้ว่านี่มันคือหลักใหญ่ใจความเลยแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนี้การขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนแค่อบต.หรือว่าแค่ชุมชนได้มันต้องมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนก็เลยพูดกันว่าสามสมาคมใหญ่บวกกับคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการซึ่งเราไม่ใช่มีองค์กรเดียวเนาะหลายร้อยองค์กรเนี่ยบวกกับต้องคุยกับมหาไทยคุยกับกระทรวงศึกษาวันนั้นเราเชิญมามีทั้งสสสวมีหลายมีทั้งกระทรวงศึกษามาด้วยเพราะฉะนั้นความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ทุกมิติใช่ค่ะกลุ่มเล็กๆก็ดูแลเด็กๆสอนเด็กคุณครูพัฒนาตัวเองโรงเรียนพัฒนาตัวเองแต่ระดับโครงสร้างรัฐบาลต้องใส่ใจเรื่องนี้นี่แหละอันนี้เป็นส่วนสำคัญสิ่งที่อาจารย์บอกก็เลยมีเรื่องของหน่วยองค์กรเนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะอย่างงานนี้ที่จะบอกคุณผู้ชมไปมีกิจกรรมจากสถาบันแห่งชาตินะคะเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาร่วมกันจัดการเขาเรียกว่าทำให้ความเสี่ยงเพื่อการทัศนศึกษาเนี่ยปลอดภัยสำหรับเด็กมากขึ้นนะคะซึ่งสำหรับงานนี้เนี่ยเขาเป็นการจัดขึ้นมาเป็นกิจกรรมค่ายเล่นรอบเมืองสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ครั้งที่9แล้วนะคะคือ8ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถสร้างการตระหนักรู้ได้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนี่คือครั้งที่9แล้วพาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะค่ายครั้งนี้เราเรียกว่าค่ายเล่นรอบเมืองครั้งที่9แล้วนะครับค่ายเล่นรอบเมืองเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าเด็กคนหนึ่งถ้าจะเติบโตต่อไปในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่จากที่บ้านของเขาหรือจากโรงเรียนเท่านั้นนะครับเขาต้องเรียนรู้จากชุมชนอันนี้เวลาเด็กไปในชุมชนเนี่ยนั้นนอกจากพื้นที่จัดพื้นที่ให้จากชุมชนนะครับกระบวนการการเล่นนะผู้ที่ตัดเตรียมนะในการพาเด็กไปหาชุมชนแห่งนั้นพื้นที่ของชุมชนแห่งนั้นก็ต้องตัดเตรียมกระบวนการการเล่นให้เหมาะสมตามวัยด้วยนะครับและการเดินทางนะจากจุดที่ตั้งของเด็กไปหาพื้นที่เล่นของเด็กก็จะต้องมีการเดินทางการเดินทางนั้นก็เป็นความเสี่ยงแบบหนึ่งพอๆกับความเสี่ยงของกระบวนการการเล่นในพื้นที่แห่งนั้นที่จะต้องมีการวางแผนดังนั้นการวางแผนนะครับนอกจากแผนการเรียนรู้แผนความสนุกที่เด็กๆจะได้ไปเล่นอย่างสุขสนานแล้วจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงด้วยนะครับสำหรับค่ายเล่นรอบเมืองที่9เนี่ยเราก็จำลองนะฮะเมืองมหิดลนะฮะที่เสมือนหนึ่งเมืองหนึ่งของเด็กๆที่ในนั้นมีทั้งบ้านเรือนนะครอบครัวโรงเรียนนะแล้วก็มีพื้นที่ที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆไปการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงครับรอบนี้เนี่ยเราเดินทางกว่า57กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้รถบัส3คันเด็กทั้งหมด70คนมีตั้งแต่เด็กอายุ6ปีถึงอายุ9ปีครับเพราะนั้นการเดินทางก็มีการวางแผนความเสี่ยงร่วมกันนะครับเรามีการพูดคุยกับหน่วยรถของมหาลัยมหิดลนะฮะซึ่งก็มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเรามีการพูดคุยกับรถของผู้ประกอบการอีก2คันนะรวมเป็น3คันก็มีการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกันโดยเน้นความสำคัญ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของระบบยึดเหนี่ยวของตัวเด็กนะให้เหมาะสมเนื่องจากเข็มขัดนิรภัยที่มากับรถบัสเนี่ยมีหลากหลายครับเช่นแบบ2จุด3จุดและส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสมสำหรับเด็กที่มีความสูงนะฮะในระดับประมาณ125เซนถึง135เซนเป็นต้นไปนะครับในรอบนี้จึงมีการยึดติดที่นั่งนะบูสเตอร์ซีทสำหรับเด็กที่มีความสูงต่ำกว่านั้นฮะให้สามารถใช้ระบบยึดเหนี่ยวของรถยนต์ได้ครับแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของภัยฉุกเฉินซึ่งเป็นปัญหาในสังคมเราในขณะนี้นะครับเรามีการเตรียมกับผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยรถของทางมหาวิทยาลัยนะครับในการดูสภาพรถนะฮะแล้วก็จุดที่เราจะใช้ในการหนีภัยฉุกเฉินต่างๆว่ามีความพร้อมแค่ไหนตั้งแต่ประตูฉุกเฉินนะครับด้านหลังแล้วก็ด้านบนนะครับมีตั้งแต่ดูชุดดับเพลิงนะฮะแล้วก็ค้อนนะฮะในการที่จะทุบกระจกแล้วก็หนีออกนะฮะเมื่อเกิดภัยฉุกเฉินได้นั่นคือส่วนของสภาพรถก็มีการเตรียมตัวนะครับแต่ยังมีส่วนของผู้ขับนะฮะซึ่งผู้ขับทางฝ่ายของผู้ประกอบการเองก็มีการควบคุมมีการติดตาม GPS มีการตรวจระดับแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการควบคุมการขับขี่ของผู้ขับนะครับแล้วก็กฎระเบียบของผู้ขับในการกำกับความเร็วนะที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถสาธารณะที่ต้องพาเด็กไปในที่ไกลๆนะครับ
อันสุดท้ายก็คือกระบวนการรับรู้ของผู้โดยสารทุกคนนะครับเราก็กำกับพี่เลี้ยงนะครับให้รู้วิธีการเมื่อเกิดภัยฉุกเฉินรวมทั้งฝึกสอนเด็ก1วันก่อนออกเดินทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ภัยฉุกเฉินไปในตัวสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการจัดการความเสี่ยงนะการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะให้กับเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจริงๆค่ะหนึ่งในนั้นที่เราพูดถึงกันหลายครั้งทีเดียวนะคะก็คือกระทรวงศึกษาธิการค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะโฟนอินกับเราวันนี้ต้อนรับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะท่านโฆษกคะรบกวนสอบถามเรื่องของนโยบายตอนนี้นิดนึงทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคือตอนนี้เราจะได้ยินข่าวว่ามันมีเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของเด็กเรามีมาตรการที่มันเข้มข้นขึ้นหรือว่าสร้างการตระหนักรู้อะไรที่มันเพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันบ้างคะคือตอนนี้เนี่ยได้มีคำสั่งจากท่านรัฐมนตรีเนาะว่าการทัศนศึกษาที่ไม่จำเป็นนะครับก็ให้งดให้หมดนะครับงดให้หมดการทัศนศึกษาที่ไม่จำเป็นก็อย่างเช่นพาเด็กไปภูเขาพาเด็กไปทะเลพาเด็กไปดูสวนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะครับที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการเรียนการสอนตอนนี้ก็สั่งงดไปแล้วเนื่องจากว่าก็เข้าใจว่าทั้งผู้บริหารสถานศึกษาทั้งผู้ปกครองก็คงจะไม่สบายใจที่จะให้เด็กเดินทางในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีประกาศของสพฐที่ออกมาเพิ่มเติมนะครับอีก10กว่าประเด็นนะครับก็คือจริงๆก็เป็นเรื่องเก่านะครับแต่ก็จะต้องมาเน้นย้ำแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กในช่วงชั้นที่1เนี่ยงดการเดินทางออกนอกจังหวัดออกต่างจังหวัดเลยนะครับก็คือให้จัดการเรียนรู้เนี่ยภายในบริเวณจังหวัดนะครับหรือว่าถ้าจังหวัดที่กว้างๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็เดินทางไม่เกิน100กิโลนะครับเป็นต้นนะครับในการก่อนจะออกเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีการตรวจเช็คเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพรถเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่การพักผ่อนของผู้ขับขี่การพักผ่อนของตัวรถนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงคมนาคมก็มาบูรณาการด้วยนะครับโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็รับมาช่วยดูสภาพรถให้ก่อนออกเดินทางต้องตรวจดูว่าผู้เดินทางเนี่ยเขามีประกันชีวิตเนาะครบถ้วนนะครับต้องมีแผนซักซ้อมนะครับต้องมีแผนซักซ้อมการก่อนออกเดินทางเหมือนตอนที่เราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับจะต้องมีการแนะนำประตูทางออกนะครับวิธีการมอบหมายบุคคลที่มีหน้าที่อยู่ประจำตามจุดต่างๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ11ข้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นแผนเฉพาะหน้านะครับแผนเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องไปแก้ในระเบียบนะครับส่วนในระเบียบเนี่ยนะครับก็ทางกระทรวงเนี่ยก็ได้จัดกำลังได้จัดประชุมไป2ครั้งแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจัดทำร่างเสนอท่านรัฐมนตรีนะครับโดยที่มีตัวแทนของปภ.นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็จะมีคุณหมอสุริยะเดลนะครับซึ่งเป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องทางจิตของเด็กนะครับมาพูดคุยกันด้วยเพื่อให้มันมีการจัดการทัศนศึกษาที่มันเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนนะครับตอนนี้ก็กำลังร่างคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือนตุลานี้แหละครับปลายเดือนเพราะนี่ก็ปลายเดือนแล้วเนาะก็น่าจะเสร็จประมาณปลายเดือนตุลานี้นะครับซึ่งในการร่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ยกร่างโดยลำพังเนาะเราก็เทียบเคียงจากมีประเทศที่เอามาเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทัศนศึกษาของเขาเนี่ยก็จะเอาตัวอย่างจากประเทศอเมริกาประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะครับมาประกอบด้วยนะครับค่ะท่านโฆษกคะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกเนี่ยมันเป็นแผนเฉพาะหน้าโอเคว่าในเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐเองหรือว่าตัวผู้ขับขี่หรือว่าผู้ใหญ่เองตอนนี้เนี่ยมันมีข้อกำหนดขึ้นมาแล้วว่าจะต้องทำยังไงทีนี้มันมีอีกหนึ่งคำถามที่สังคมตั้งคำถามขึ้นมาค่ะท่านโฆษกบอกว่าเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ย
เด็กไทยเราเองวิธีการเอาตัวรอดหรือวิธีการเอาความรู้ที่เราใช้ไปป้องกันตัวเองหรือช่วยเหลือตัวเองในยามที่วิกฤตแบบนี้เนี่ยมันยังไม่มีเกิดขึ้นในทางกระทรวงศึกษาธิการเองมีแนวทางหรือว่าบรรจุหลักสูตรในการป้องกันหรือช่วยเหลือตัวเองอันเนี้ยเข้าไปในหลักสูตรบ้างไหมคะมันมีแผนไหมคะท่านโฆษกคือจริงๆก็ต้องเรียนว่าเรื่องพวกนี้นะครับผมว่าอย่างหนึ่งคือรู้แต่ไม่เคยปฏิบัติค่ะรู้แต่ไม่เคยปฏิบัติคือโดยปกติเนี่ยอย่างเรื่องการเดินทางเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าการเดินทางคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังกันมานานเนาะอย่างเช่นการขึ้นรถเนี่ยอย่าไปนั่งท้ายรถกระบะขึ้นรถกระบะอย่าไปยืนนะอะไรแบบเนี้ยนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องการเดินทางอย่างเดียวนะครับมันต้องพูดถึงเรื่องของสำนึกของความปลอดภัยด้วยค่ะนะครับคือก็ต้องยอมรับว่าสำนึกของความปลอดภัยเนี่ยของพวกเราเนี่ยยังมีค่อนข้างไม่สูงเนาะยังมีค่อนข้างไม่สูงเนาะเพราะว่าเราส่วนหนึ่งคือเราใช้ความเคยชินเยอะค่ะนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกค่ะยกตัวอย่างนะค่ะแต่พอเราขี่ไปใกล้ๆเนี่ยเราไม่ใส่เพราะเราบอกไปแค่นี้เองค่ะไปแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้ส่วนมากมันก็จะเกิดเหตุแบบเนี้ยอย่างเนี้ยค่ะนะครับมันต้องสร้างสำนึกของความปลอดภัยซึ่งในกระทรวงเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายนะครับว่ามันต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเดินทางอย่างเดียวนะครับแต่ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติไฟไหม้อะไรนะพายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในแต่ละโรงเรียนมันก็จะมีการซ้อมแผนอย่างนี้ในพื้นที่ถ้าเราดูข่าวก็จะเห็นว่าในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวก็จะมีเด็กที่ซ้อมแบบลงไปหลบใต้โต๊ะลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือตอนนี้ก็ได้ให้นโยบายว่าก็น่าจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปในวิชาที่เป็นเชิงกิจกรรมให้เขาได้ฝึกซ้อมด้วยก็คือวิชาลูกเสือนะครับที่จะเพิ่มเติมเข้าไปครับค่ะก็เรียกว่าบูรณาการเข้าไปในเรื่องของแผนการเรียนที่สามารถปรับให้เหมาะสมด้วยนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นค่ะท่านโฆษกค่ะก็คือเรื่องของการจัดการรถโรงเรียนนะคะคือมีข้อเสนอจากภาคประชาชนนะคะแล้วเราก็คุยกันในรายการว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบต.ที่เขามีความพร้อมอะค่ะเข้ามาช่วยในการจัดการเรื่องของรถโรงเรียนเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกรวมไปถึงลดความเสี่ยงในการที่หากว่าเด็กเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าถึงรถโรงเรียนหรือโรงเรียนบางแห่งในพื้นที่บางพื้นที่เขาไม่มีความพร้อมในการจัดในส่วนนี้เองเข้าใจว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการเรื่องกฎหมายข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่การทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงด้วยในข้อเสนอนี้ท่านมีแนวทางความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเป็นไปได้ครับดีเลยครับเพราะว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยต้องเรียนว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นกระทรวงที่ได้งบเยอะนะครับแต่ว่างบ 85% ของเราเนี่ยเป็นเงินเดือนไปแล้วนะครับเรามีความลำบากมากในการบริหารจัดการที่ไปลงกับตัวผู้เรียนนะครับคือในเรื่องรถโรงเรียนเนี่ยเคยมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ก่อนท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้ามารับหน้าที่นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องของการอุดหนุนเนาะมีการอุดหนุนอย่างเช่นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขาเข้ามาเรียนโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนขยายโอกาสได้เนี่ยมีการอุดหนุนนะครับอุดหนุนค่ารถนะครับให้กับผู้ปกครองโดยตรงในอดีตเนี่ยอาจจะมีโรงเรียนบางโรงเรียนที่สามารถจัดรถรับส่งเองได้แต่ก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามันไม่ตอบโจทย์คืออีโคซิสเต็มมันไม่ได้อะอย่างเช่นเด็กร้อยกว่าคนอย่างเช่นเด็กในโรงเรียนเนี่ยมีร้อยกว่าคนค่ะเด็กมีร้อยกว่าคนแล้วจะทำยังไงที่มันจะมีรถที่แบบมีคุณภาพสูงให้มันไปสมดุลกับจำนวนนักเรียนนะครับในแต่ละโรงเรียนมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเขาก็เปลี่ยนวิธีว่าเป็นการอุดหนุนไปกับให้ผู้ปกครองค่ะนะครับให้ผู้ปกครองก็โดนบ่นนะครับตอนอุดหนุนให้กับผู้ปกครองบางท่านก็ว่าดีบางท่านก็ว่าไม่ดีคือบางทีเนี่ยอุดหนุนเงินไปตรงเนี่ยก็เอาไปใช้เดินทางบ้างไม่ใช้เดินทางบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยคือ
ให้ไปจ่ายให้ลูกนะแต่ก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็มีนะครับเราก็มีแนวคิดว่าไอ้จริงๆเนี่ยอยากจะให้ถ้าท้องถิ่นเขาสามารถจัดการได้เพราะเรื่องรถเนี่ยมันจะต้องมีการเมนเทนแนนซ์รถด้วยเนาะมันจะต้องมีการดูแลคนขับด้วยเนาะซึ่งอย่างท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เหมาะนะครับเพราะเขามีกองช่างเนาะเขามีกองช่างเขามีรถดาเขามียานพาหนะเยอะซึ่งถ้าดูแลเนี่ยก็น่าจะดูแลได้ดีกว่านะครับก็ยินดีนะครับแต่ว่าที่เป็นห่วงเขาก็คือส่วนมากท้องถิ่นเนี่ยเขาจะได้รับเงินคือเขาได้รับภารกิจแต่ไม่ค่อยได้รับเงินอ่ะค่ะนะครับได้รับภารกิจแต่ไม่ค่อยได้รับเงินยกตัวอย่างเช่นอาหารกลางวันค่ะนะครับยกตัวอย่างเช่นอาหารกลางวันเนี่ยค่ะจริงๆเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาค่ะที่อยากจะเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับแต่คนที่จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันคือท้องถิ่นนะครับค่ะอืมท่านก็เลยคือท้องถิ่นคือเขาถ่ายโอนภารกิจค่ะใช่เขาถ่ายโอนภารกิจเรื่องอาหารกลางวันไปแต่เงินที่ไปอ่ะมันไม่สอดคล้องกับจำนวนเด็กเพราะว่าจำนวนเด็กเนี่ยมันเวลาทำแผนงบประมาณเนี่ยนะครับแผนงบประมาณบ้านเราเนี่ยมันจะช้าปีนึงเนาะอย่างเนี่ยต้นปี69เนี่ยนะครับต้นปี68เราต้องทำงบปี69ค่ะนะครับแต่แผนทำงบประมาณเราเอาข้อมูลของปี67ค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะครับมันก็จะลำบากนะครับแต่ว่าถ้าทำได้นี่ดีมากค่ะท่านโฆษกคะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของงบประมาณตอนนี้เราพอทราบแล้วว่าเรื่องของการบริหารจัดการเป็นยังไงคือตอนนี้สิ่งเดียวที่ติดค่ะท่านโฆษกเรื่องของอำนาจหน้าที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอบต.เองบอกว่าขออำนาจหน้าที่ได้ไหมในการกระจายมาสู่ท้องถิ่นตรงนี้เพื่อที่จะบริหารจัดการเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของภารกิจบางอย่างที่อบต.ไม่สามารถที่จะไปแตะหรือไปก้าวล่วงได้ไปบริหารจัดการได้ก็ต้องรอทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งคำสั่งลงมาถึงจะทำได้อันนี้อนาคตถามท่านโฆษกเลยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมาถึงทางท้องถิ่นได้บ้างคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นเมื่อ15ปี20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะโดนสตง.เนาะแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือมันต้องดูก่อนว่าอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นคืออะไรบำบัดทุกข์บำรุงสุขถูกใช่ไหมฮะฉะนั้นการบริการประชาชนเนี่ยนะครับมันเป็นได้นะเขาจัดรถขนส่งสาธารณะก็ยังทำได้นะครับในสำหรับท้องถิ่นนะค่ะท้องถิ่นเขาสามารถจัดรถขนส่งสาธารณะเองได้นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นมันคือนอกจากอำนาจหน้าที่เนี่ยเพราะว่างบประมาณมันก็มีจำกัดค่ะมันก็มีจำกัดคือยกตัวอย่างโรงเรียนสังกัดอบจ.นะครับโรงเรียนสังกัดอบจ.มีอยู่30โรงอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะประเด็นคือเขาจัดยังไงอะเขาจัดยังไงให้ไปดูแลให้ได้ครบถ้วนนะครับกับงบประมาณที่เขามีอยู่นะครับเรื่องการถ่ายโอนงบประมาณเนี่ยผมว่ามันที่จริงๆเนี่ยผมว่าอำนาจหน้าที่ที่เขาทำได้เนี่ยเขาทำได้แต่ไม่มีดังก็เรียกว่ามีความท้าทายเพราะเวลาให้อำนาจหน้าที่ในเรื่องของงบประมาณหรือว่าเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็น่ายินดีนะคะที่เห็นสัญญาณว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองท่านโฆษกก็เห็นด้วยในเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะแล้วก็เห็นโอกาสที่จะทำงานร่วมกันต่อไปได้หลังจากนี้คงต้องมีการประสานงานหารือร่วมกันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการแก้ไขกฎหมายหรือว่าเพื่อเอื้ออำนาจให้เกิดการกระจายอำนาจคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเซเยตของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่คงต้องหารือร่วมกับหลายกระทรวงหลายองคาพยพด้วยเช่นเดียวกันนะคะในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณมากนะคะท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการกับเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะทุกท่านคะเหลือทิ้งท้ายแล้วกันไหนๆทั้งสองท่านก็มาต้องบอกว่าสองท่านนี้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันให้บางเรื่องบางอย่างที่มุมมองสังคมเขาอาจจะไม่ได้เห็นแต่เราผลักดันขึ้นมาให้มันเกิดในด้านที่ดีขึ้นหนูรบกวนถามอาจารย์สุนีก่อนอาจารย์คะในอนาคตณตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะก้าวเรากำลังจะทำเรากำลังจะเพิ่มเราจะทำอะไรบ้างในเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กให้นึกภาพว่า
มีผู้คนจำนวนมากองค์กรเอกชนจำนวนมากภาคประชาสังคมเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาในมิติต่างๆที่เราพูดไม่ได้รอรัฐบาลแต่ว่าที่เราเรียกร้องก็คือว่าเหมือนอย่างท่านโฆษกอาจจะมองง่ายๆบอกว่ามีอำนาจทำได้แต่จริงๆเราไปมาทั่วประเทศเนี่ยทำไม่ได้เพราะระเบียบบอกว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นส่งสัญญาณมาเหมือนคุณพีนพูดเราน่าจะได้ไปปรึกษาหารือกันเพื่อจะบอกว่ามันติดขัดอยู่นะนี่เรื่องที่หนึ่งเหมือนที่ท่านนายกพูดเราน่าจะได้ไปจับมือร่วมกันกับหลายกระทรวงแล้วก็จับมือกับภาคประชาสังคมด้วยเรื่องอื่นๆจะได้เดินต่อให้นึกถึงว่าสวัสดิการเด็กเล็กเนี่ยต้องทั่วหน้าจริงๆมีเรื่องหารือกระทรวงศึกษาแยะๆเอาไว้มีโอกาสได้ไปคุยกันกับท่านนายกด้วยนะเราคุยกันว่า3สมาคมจะต้องจับมือกันเพราะว่าเรื่องของเด็กเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ได้อาศัยคนใดคนหนึ่งแต่ลำพังแต่เราทำไม่ได้รัฐต้องขยับด้วยนี่คือเรื่องจริงเลยทีนี้ถ้าจะพูดถึงอนาคตสักนิดนึงอะค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรบ้างเผื่อจะได้ติดตามกันด้วยค่ะคืออย่างนี้นะครับผมอยากจะเรียนทางกระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปได้ไหมครับว่าให้3สมาคมไม่ว่าจะเป็นอบจแห่งประเทศไทยเทศบาลแห่งประเทศไทยอบตแห่งประเทศไทยได้ไปคุยเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอะไรที่เราทำได้บ้างนะในช่วงที่ในตอนในระยะสั้นในระยะยาวนะครับแต่ในความคิดของผมคิดอย่างนี้ว่าอยากจะให้แก้กฎหมายหรือระเบียบกฎหมายบอกว่าในส่วนท้องถิ่นเขาอยากจะทำท้องถิ่นไหนที่มีความพร้อมเขาอยากจะช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่ของเขาก็อยากเป็นไปได้บอกว่าให้เขียนกฎหมายออกเป็นข้อหนึ่งบอกว่าอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอะไรทำแล้วเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ให้กับในพื้นที่ของเขานะนี่คืออำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเอาเขียนแค่นี้ได้ไหมจะได้ดูเหมือนเปิดกว้างเปิดกว้างเลยให้สามารถมีโอกาสในการตัดสินใจหรือวางบทบาทอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะไม่งั้นมันก็จำกัดความเกินไปบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในเส้นงานที่อบต.ทำได้เพราะถ้าทำอย่างนี้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่เราสามารถทำได้เลยอย่างเงี้ยโอ้โหท้องถิ่นเขามีศักยภาพเขาจะทำได้ท้องดินไหนที่เขาไม่มีศักยภาพเขาก็หาทางที่จะช่วยเหลือหาทางหางบประมาณแล้วสามารถที่จะทำได้เลยนะคือคงไม่ใช่วิธีการเดียวกันทั้งหมดของแต่ละพื้นที่แต่คงต้องใช้โอกาสเท่าที่มีนะคะในการบริหารจัดการแล้วก็สาะแสวงหาหนทางในการที่จะดูแลเด็กและเยาวชนแต่ว่ามันมีนิดเดียวว่านอกจากตรงนี้เนี่ยทำยังไงเช่นกระทรวงศึกษาอาจจะต้องคิดเรื่องการถ่ายโอนการถ่ายโอนอันนี้คือจำเป็นให้มันชัดเจนด้วยไม่ใช่แค่ไปช่วยกันแต่ว่ามันหมายถึงการถ่ายโอน คุณครูก็จะได้อยู่ในพื้นที่ที่มีท้องถิ่นดูแลได้เต็มที่คือทุกอย่างมันต้องทำภาพให้มันชัดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนไปได้ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการบริหารกันยังไงถูกไหมคะแต่ทั้งหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือผลดีภาพรวมของสังคมบ้านเรานั่นเองนะคะเพื่อเด็กด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเขาจะต้องเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเขาจะเอาภาพจำนี่แหละไปใช้กับลูกหลานเขาในอนาคตเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะคะขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีชัยรสค่ะฐานะทำงานสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะคะและขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.วิรศักดิ์ฮัดดาค่ะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยขอบพระคุณทั้ง2ท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ